แม้เหตุการณ์จะผ่านมา40ปีแล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นยังคงต้องมีการติดตามกันต่อค่ะจุดหนึ่งปักหมุดรายงานจากพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะรายงานโดยผู้ที่ใช้ยูเซอร์ชื่อว่าลิฟเวอร์นะคะคุณผู้ชมพิกัดนี้รายงานจากลานปฏิมากรรม6ตุลา2519ภายในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมรำลึก45ปีเหตุการณ์6ตุลา2519นะคะกิจกรรมสำคัญคือการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์แล้วก็มีการมอบรางวัลด้วยค่ะรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์ปี2564มอบให้กับนายพฤทธิ์ชิวาลักษณ์หรือว่าเพนกวินนะคะโดยงานนี้มีนางสุรีรัตน์ชิวาลักษณ์หรือว่าคุณแม่ของเพนกวินขึ้นรับรางวัลแทนลูกชายซึ่งขณะนี้ถูกจับกุมคุมขังอยู่ค่ะเป็นอีกครั้งในการรวมตัวกันของนักกิจกรรมทางการเมืองทั้งรุ่นใหญ่รุ่นใหม่พร้อมด้วยตัวแทนครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็อดีตนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ร่วมเคลื่อนไหวในเหตุการณ์6ตุลาคม2519ค่ะไปแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตเพื่อสังคมที่ดีกว่ารำลึกถึงแล้วก็ตอกย้ำถึงความทรงจำสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับปัญญาชนแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงทางออกไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเหล่านั้นขึ้นอีกนะคะดูเหมือนว่า6ตุลาปีนี้จะได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่มากกว่าทุกปีค่ะก็มาร่วมวางพวงมาลานะครับแล้วก็ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นนะครับทำร่วมสดุดีถึงวิญญาณของพวกเขากันนะการที่นักศึกษาออกมานั้นนะคะมันตอกย้ำความอยุติธรรมที่ในสังคมเกิดขึ้นจนมาถึงปัจจุบันสังคมไทยก็ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่เต็มใบสักทีนึงแม้ว่าเราจะสูญเสียผู้กล้านักต่อสู้ไปเป็นจำนวนมากนะคะก็เราก็ทุกวันนี้เราก็ยังต่อสู้อยู่แล้วก็บทเรียนที่เราได้รับในการเป็นนักต่อสู้เนี่ยก็มีเพื่อนของเราที่ถูกคุมขังในเรือนจำนะคะแล้วก็พวกเขานั้นไม่ได้รับความอยุติธรรมแม้กระทั่งการประกันตัวชั่วคราวซึ่งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของนักผู้ต้องหานะคะมีเสียงตอบย้ำจากคนรุ่นใหม่ที่ไปร่วมงานเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าจากประวัติศาสตร์45ปี6ตุลา2519ทุกการต่อสู้จะยังคงมีในสังคมไทยตราบใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างไม่มีความเท่าเทียมแล้วก็ยังไม่มีความเสมอภาคในสังคมตามเสียงที่ประชาชนเรียกร้องออกมานะคะ